เอาละครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Maximum Gaming Channel กันอีกแล้วนะครับก็เรามาต่อกันเลยครับหลังจากที่ความเดิมเมื่อตอนที่แล้วเรามากันจนถึงแล็บที่ Theono 004เนาะแต่วันนี้เราก็มาต่อ The Green Menace มาต่อ Theono 005 The Crimson Terror และ Theono 006นะครับ Theono 007อาจจะยังไม่เล่นThe Cobalt Impact ด้วยนะครับลืมบอกมาฮะเรามาต่อกันเลยนะครับทีมครับทีมเดิมเลยนะฮะทีมเดิมเพื่อนคนเดิมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่แล็บลูจินานก่อนนะครับคราวนี้ผมเปิดไกด์มาพร้อมแล้วนะจะได้หวังว่าจะได้แบบท่านผู้ชมที่อยากจะรู้ทิศจริงๆจะได้รู้นะฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับครับเรามาเริ่มกันที่แล็บของลูจินานก่อนเลยนะครับโอเคครับผมลูจิน่าครับจะมีทั้งหมด3เวฟนะฮะเดอะกรีนเมเนสนะครับก็จะมีเวฟแรกครับจะเป็นโกเลมกับเจ้าฟานิลนะครับผมตอนเลือด60นะครับผมโกเลมจะชาร์จนะฮะถ้ากาเวนชาร์จนะครับผมแล้วก็เมื่อเลือด 30% โกเลมก็จะใช้เหมือนกันนะครับผมฉะนั้นดูเลยนะส่วนฟานิลไม่มีนะครับผมไม่มีอะไรเลยนะฮะนะครับก็ร่างที่2ครับลูจิน่าร่าง2ก็จะมานะครับผมทีนี้ครับลูจิน่าร่าง2ครับจะสามารถเสกริกเกลเซลบันได้นะครับผมแล้วก็จะมีมันพืชผมจำไม่ได้ว่าตัวอะไรวะนะครับผมจะลืมชื่อไปแล้วไอวีป่ะเออก็น่าจะเป็นไอวีนะครับผมน่าจะเป็นไอวีนะครับมีคนทักมานะไม่เป็นไรนะโอเคครับโอเคนะฮะลูจิน่าครับเมื่อตอนเลือด 90% 60% 40% จะตีเดียวแบบบังคับตายใส่เลือดตัวที่เยอะที่สุดในทีมนะครับผมก็คือเป็นซิงเกิลอัลติเมทแอทนะครับต่อมาครับร่าง3นะฮะลูจิน่าก็จะเสกเป็นลูจิน่า5ดาวครับจะเสกเป็นลูก้านะครับผมจะเป็นเวอร์ทรีอาร์โทนะครับผมแล้วก็เซลไนท์นะฮะแล้วก็จะมีถ้าไม่ตายโมต้าสกายการ์เด้นนะครับผมเป็นอันตินะครับและก็ปิดฉากนะครับไม่มีอะไรเลยฮะนิดเดียวนะฮะอันนี้คือผมเปิดไฟล์กลุ่มดูด้วยนะครับผมก็เลยนิดเดียวต่อไปครับแล็บเซวาลัวเดอะซูพรีมนั่นเองนะฮะโอเคนะฮะเรามาดูกันเลยนะครับว่าต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะครับไอ้ต่อไปจะเป็น Trelno 005นะครับผม The Sevalua The Supreme นะฮะบางคนแต่ก่อนชอบอ่านกันจริงๆนะอย่างนี้เลยนะ Sevalua นะครับผมความจริงแล้วมันต้องอ่านว่า Sevalua นะครับผมตามภาษาญี่ปุ่นนะอันนี้คือผมเปิดไฟล์กลุ่มดูแล้วมันขึ้นเด้งพอดีนะครับผมเขาบอกว่า Sevalua มันอ่านว่ามันจะมีคำว่า Sevalua ซึ่งรวมกันเป็น Sevalua แปลว่า Sevalua นะครับผมสำหรับคนที่ชอบอ่านผิดกันมาตลอดนะเซวะหัวเซวะหัวนะครับไม่ใช่ครับมันชื่อว่าเซวะลัวนะครับเซวะลุอะนะครับเซวะลุอะแปลว่าเซวะลัวเดอะซูพรีมนะฮะโอเคครับเซวะลัวนะผมจะมี3ร่างนะฮะสามร่างนะครับร่างแรกครับเลือกครึ่งหลอดลงไปปุ๊บเนี่ยจะปิดสกิลลีดเลยนะครับผมก็คือโดนล็อกสกิลลีดนะฮะพอโดนล็อกสกิลลีดปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็จะทำการนี่เลยนะฮะพอโดนล็อกสกิลลีดก็จะทำการทำให้เราใช้สกิลลีดเดอร์ไม่ได้เลยนะครับผมเนี่ยครับมาแล้วครับโลนอินโนเซนต์นะครับนี่คืออันนี้คือล็อกลีดเดอร์แล้วนะฮะแล้วก็จะมีฮิลเล็กน้อยนะฮะเฟเตียนนี่จะเป็นท่าฮิลนะอ
คนะครับเนี่ยร่างแรกก็จะมีท่าใครเทียมมีพวกนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ตายแล้วนะฮะเดี๋ยวขนาดโดนล็อกลีดนะครับผมยังสามารถไอ้นี่ได้นะครับผมยังทำดาเมจได้สบายนะครับผมต่อมาครับผมเซลวาโลก็จะแปลงร่างเป็นร่าง2นะครับแบบนี้ทีนี้ร่าง2นะครับผมเซลวาโลจะมีท่าชาร์จ3เทิร์นนะครับผมพอชาร์จเสร็จปุ๊บนางจะออกท่า extension นะครับผมซึ่งท่านี้ดาเมจแรงมากๆนะครับผมต้องเรียกได้ว่าต้องใช้บัฟโลทอง 100% ของมาร์เกสตอน7ดาวนะครับผมถ้าเป็นสมัยนั้นก็โอเคเลยนะฮะแล้วก็อีกเรียบอีกละครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ร่าง3นะครับผมจะมี extension เหมือนเดิมอ๋อ extension ไม่ใช่ท่าอันติครับอันติจะเป็นไม่แน่ใจว่าถ้าไม่ตายมันชื่ออะไรครับผมจำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่า extension น่ะคือท่าตอนคือท่าที่แบบใช้ทุกๆ4เทิร์นนะครับผมเป็นลบบัฟเป้าเดี่ยวนะนะครับผมเป็นลบบัฟเป้าเดี่ยวดาเมจรู้สึกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ฮะโอเคนะครับ 25% นางจะใช้ท่า Endless นะครับหรือเปล่าอ๋อมันติดอ๋อนี่ไงครับใช่จริงๆด้วยนางก็ใช้ท่า Endless นะครับ 70% มั้งเลือดใช้ประมาณ70ฮิตมั้งนะฮะผมจำไม่ได้นะว่ากี่ฮิตนะครับนี่เลยนะครับตายเรียบร้อยนะครับอีซี่นะฮะอีซี่มากๆเลยโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเซบาลัวนะฮะต่อไปครับตัวต่อไปจะเป็นเซเรียนะครับเซเรียหรือว่าเดอะคิมสันเทเลอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งคิมสันเทเลอร์นะครับผมจะเป็นแล็บที่ค่อนข้างจะยากนะครับโอเคครับมาครับเดอะคิมสันเทเลอร์ต่อเลยนะฮะอยู่ไหนเอ่ยเอาตัวเดิมมาใช้นะครับโอเคนะฮะโอเคครับมาก็ซีเรียครับจะมีท่าฟอร์ทอลเฟรมตีหมู่นะครับผมมีท่าน่าจะเป็นชื่อท่าว่าของญี่ปุ่นคืออิมเบรสนะครับผมแปลว่าไอ้เป็นท่าโจมตีเดี่ยวบัฟเป้าดาวนะครับก็จะมีดราก้อนเรจครับนะตีเดี่ยวเมื่อกี้นี้หายไปแล้วออฮาร์สอเบรสนะครับผมนี่ฮะฮาร์สเบรสนะครับผมตีเดียวนะแล้วก็จะมีท่าไฟเออร์ออเพิ่มเพิ่มบัฟพลังโจมตีให้ยูนิตธาตุไฟมีท่าบริวอิลิเซอร์นะครับว่าบริวนะไม่ใช่บรูทนะบรูทก็ได้บริวก็ได้นะแล้วแต่บรูทอิลิเซอร์นะครับผมแล้วก็จะมีดีไวไลท์ตีหมู่นะครับผมจะมีไอชาก็จะมีท่าดาร์กเรดตีหมู่นะครับผมมีไคเซอร์ฟีนิกซ์ก็มีท่าไคเซอร์ฟีนิกซ์บัฟนางฟ้านะครับผมอันนี้คือร่างแรกครับต่อไปครับซีเรียร่าง5ดาวนะครับอยู่เนี่ยเบรดก็ซีเรียนะครับก็จะมีท่าฮาร์ดอัพเบรสนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะจะมีท่าอิกไนท์เฮเว่นนะฮะเมื่อกี้นี้ไปแล้วจะมีท่าไฟเออร์เอ็มเพลเลอร์สโตนนะครับผมบัฟพลังออฟเบรดสโตนดิไม่ใช่ไฟเออร์เอ็มเพลเลอร์นะครับตามไอ้นี่นะฮะ
จะมีท่าเบรดสโตนบัฟพลังโจมตีกับป้องกันยูนิตให้ยูนิตธาตุไฟนะครับแล้วก็จะมีเรียกลุงโลกไฟกับฟลอร่ามานะครับฟิโอล่านะฮะฟิโอล่านะครับแล้วก็จะมีท่าหมดแล้วนะครับมันจะมีแค่นี้แล้วต่อไปก็จะแปลงร่างเป็น6ดาวแบบนี้นะครับแฟลกก็เดสเซเรียนะครับนี่นะก็จะมีท่าฮัสดีไซน์ฮัสดีไซน์นะโจมตีเดี่ยวบัฟเอทีเคดาวนะฮะแล้วก็จะมีท่ามีไหมมีอีกนะครับแต่ว่านางไม่ยอมตีนะก็เสร็จก็เราก็กินนิ่มเลยนะเรียบร้อยก็จะมีท่าการ์เน็ตเบลเซอร์นะครับโจมตีหมู่มีท่าลิควิดแทนนะครับผมเพิ่มบัฟ ATK DF IC ให้ตัวเองโจมตีหมูนะครับมีคิมสันลิงเพิ่มบัฟจะเพิ่มบัฟฮิตแล้วก็เด้งเลือดนะครับแล้วก็จะมีรีโซแนนซ์คิมสันนะครับผมอันติหมู่ ATK ดาวรุนแรงนะครับผมใช้เมื่อเลือดต่ำกว่า 15% เสกอุคิน่าวากัส7ดาวนะครับผมวากัส7ดาวก็จะมีอัลติเมทแฟร์ก็จะมีแฟร์ไลท์คลายแม็กซ์นะครับผมมีเบรฟเซเวียร์แล้วก็จะมีท่าอิกไนท์ไวเซอร์นะครับผมอ่ะนี่ก็คือคิมสันเทเลอร์นะครับจะมีแค่นี้นะฮะต่อมาครับผมแล็บที่6นะครับต่อเลยนะฮะแล็บที่6นี่เป็นแล็บที่ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะเพราะว่ามันจะวัดดวงกันตรงที่มันจะวัดดวงตรงนี้นะฮะมันจะวัดดวงตรงที่มันไม่ได้วัดดวงคือมันจะเค้าเรียกว่าอะไรนะเราต้องนึกให้ออกว่าบอสมันจะได้ว่ายูนิตของเราดาเมจจะถึงขนาดไหนนะครับโอเคฮะแล็บ006นะครับอัลฟาดีลิทจะมีถ้าจะมีครั้งไอ้เค้าเรียกอะไรนะร่างเดียวนะครับไม่เหมือนกับเซวารัวที่จะมี3ร่างนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราตีให้บีบีเกตเต็มไปก่อนเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยลบยอดทีเดียวเลยนะครับรู้สึกว่าในนี้เลือดที่เยอะที่สุดก็คือแคลนส์นะครับเราคือตรงนี้คือเราต้องตีให้เลือดมันไปประมาณ 80% นะครับแล้วเราถึงจะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเราถึงจะเริ่มแบบว่าไอ้นี้ได้นะครับเราถึงจะเริ่มกาดนะครับเพราะว่าตอนเลือดตอนboy casualty เนี่ยนะครับผม4ครั้งครั้งแรกเนี่ยจะใช้ตอนที่ครั้งแรกเนี่ยจะใช้ตอนที่ ATK มากสุดนะครับผมไม่ใช่เลือดสูงสุดนะขอดูก่อนว่าตัวไหน ATK สูงสุดถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น Regil 25,000 22,000 13,000 9,900 13,000 11,000 โอเคครับ Regil เยอะสุดโอเคนะฮะเรียบร้อยครับครั้งแรกซะงั้นเลยอ๋อคือรู้สึกว่าเฮียแกจะครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกเล็งใส่ตัวที่ HP เยอะสุดใช่ป่าววะอ๋อเลือดยูนิตที่น้อยที่สุดครับผมจำผิดนะผมดูผิดขออภัยด้วยนะฮะเฟลเลยนะฮะจุ๊บข้ามขั้นไปอันนี้เลยนะฮะเอ็นเลสเลยนะครับผมไม่รู้บอสมันจะข้ามตามเราว่าข้ามตามนะครับผมก็จะใช้เอ็นเลสเลยนะฮะจุ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วบอสก็จะใช้เอลิสอีกทุกจะใช้ครั้งแรกจะใช้30% จะใช้เอลิสครั้งแรกก่อนครับแล้วตามด้วย 10% นะครับผม 10% ก็จะใช้เอลิสอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับประมาณนี้นะตอนผมเล่นแรกผมก็จำทิกได้ดีนะแต่พอผมเล่นผ่านปุ๊บมันหายไปจากสมองเลยเพราะว่าผมไม่เคยจำต่อแล้วจากนั้นนะครับผมเพราะว่าเราผ่านแล้วเราก็คงไม่ได้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่นะความจริงแล้วได้เล่นต่อยนะสุดๆเลยนะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นแล็บที่
6.5 นะแบบที่คนหลายๆคนรอคอย The Cobalt Impact นั่นเองนะครับดูซิว่าแบบนี้มีอะไรบ้างนะฮะโอเคนะ Enhancing Device ครับเหมือนเดิมเลยนะฮะมาฮะคราวนี้ครับแลบนี้ครับมันจะยากตรงด่านแรกครับด่านแรกนะครับก็คือจะเจอมันจะมีทั้งหมด2ด่านนะแลบ2ด่านนะครับไม่ใช่บอสไม่ใช่แปลงร่างได้2ครั้งนะครับไม่ใช่ว่าลูจิน่ากับซีเรียอยู่ดีแปลงร่างกลายเป็นคราวอย่างงี้ไม่ใช่นะครับผมมันมีทั้งหมด2ด่านนะครับเนี่ยครับมันจะมี2แพทเทิร์นนะครับผมโดยที่แลบคราวเนี่ยนะครับผมลูจิน่าอันนี้ผมจำได้ขึ้นใจเลยลูจิน่าเมื่อเลือด 50% จะใช้ท่าอะไรนะชื่อท่าอะไรวะผมลืมชื่อแล้วอ่ะแต่ผมจำได้ว่าป๊อปบัฟเป้าเดียวนะครับผมอ๋อตอน75กับตอน 50% นะครับผมผมใช้แค่นี้ก่อนแล้วกันซับซ้อนไปก่อนอย่าลดเยอะเออนะครับผมจะตีผมคราวนี้ผมจะไปตีซีเรียบ้างนะครับผมในที่ผมตีลูจิน่าไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลูจิน่าเลือดต่ำกว่า 75% ปุ๊บเนี่ยบันไลเกิดนะครับผมคือเฮียแกจะมีท่า AOE Ultimate Attack นะฮะหลังจากนั้นทุก3เทิร์นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะจะมีป่ะมี Blade of the Wild นะอ้อทุก2เทิร์นนะเป็นบัฟ ST เป้าเดียวนะฮะเสร็จแล้วหลังจากนี้ครับเราก็จะทำการเล็งเป้าลูจิน่าเลยนะครับเพราะว่าลอด้ากับกาเบียล่ามีบัฟ SA มีบัฟ AOE บวก ST นะครับผมก็คือตีเป้าเดี่ยวและเป้าหมู่ด้วยนะครับผมเนี่ยฮะแล้วก็จะตีลูจิน่าจนตายเลยนะฮะซีเลียก็เช่นกันนะครับไปหมดเลยฮะคราวนี้หายหมดเกลี้ยงครับนะฮะเกียบวินนะฮะโอเคฮะต่อมาครับคาวนะครับวิสัทก็อดคาวร่างแรกไม่มีอะไรเลยครับร่างแรกจะมีท่า Blue Execution เหมือนเดิมเลยนะฮะอันนี้ใช่ครับตอนเลื่อน 50% นะครับจะเรียกเซเลน่ากับไอ้เจ้าม้านินมังกรสายฟ้ามานะครับไม่แคร์ครับตีไปเลยดาเมจทีมเราแรงพอนะครับผมและเสร็จแล้วครับคาวก็จะแปลงร่างเป็นร่างที่2นะครับอันนี้จะเป็นคาวร่างจริงแล้วนะฮะฉันไม่คิดว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันจะทำให้ฉันเกือบตายได้นะเนี่ยฉันไม่อยากจะให้ผลเราเป็นออกมาอย่างนี้เลยแต่ว่าเนี่ยนี่ครับปู่โผล่แล้วนะฮะแล้วคราวนี้ปู่ครับถามว่าคราวนี้ปู่เราจะรับมือยังไงกับเฮียแกนะครับคราวเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับคราวจะมีแค่ท่า Blue Execution ซึ่ง Blue Execution เนี่ยมัน AOE หมู่นะครับทีมเราไอ้นี่อยู่แล้วแต่ปู่เนี่ยต้องห่วงนะเพราะว่าปู่เนี่ยเป็นตัวที่ตีแรงมากๆนะครับผมและปู่เนี่ยจะชาร์จท่าทุก3เทิร์นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อันนี้ไปก่อนนะครับวิธีการ Cancel Ultimate Attack ของปู่นะครับผมให้เราทำให้ปู่ติดสถานะป่วยเท่านั้นนะครับมันถึงจะชนะได้นะครับเนี่ยนะครับผมถ้าปู่ไม่ติดป่วยเราแพ้นะครับเพราะว่าปู่จะมีท่า Apocalypse Zero นะครับซึ่งปู่จะใช้ท่านี้ก็ต่อเมื่อชาร์จครบ3เทิร์นแล้วนะครับผมก็จะดาเมจก็จะฟิกเป็น9999เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่999ครับอันติความแรงจะอยู่ที่ 110% ของเลือดยูนิตนั้นนะครับโดยที่โล่ทองไม่ได้ลดดาเมจเลยนะครับผมโอเคครับแต่ลีดช่วยได้นะครับผมอ่ะงั้นก็ต่ออีกสักแลบนึงแล้วกันนะตอนแรกว่าจะถึงแค่ 6.5 แต่ผมคิดว่าคงไม่อ่ะนะครับผมคงเอาให้ถึงแลบที่7เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาต่อแลบที่8จนถึงแลบที่8 8.5 9 9.5 นะครับแลบที่10เดี๋ยวเอาไว้ท้ายสุดเลยเพราะว่าแลบ10นี่เป็นแลบที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับผมและเป็นแลบสุดท้ายของเทลโซนด้วยนะครับ
ส่วน strategy ส่วนผมยังไม่ผ่านเลยนะผมเพราะฉะนั้นผมไม่ขอลงคลิป strategy ส่วน battle no 001แล้วกันนะครับโอเคนะครับ arc นะฮะ arc จะมีทั้งหมด2 stage นะครับผม stage แรก arc เมื่อเลยประมาณ 70% จะเรียกพวกโอราเคิลไมเดนมานะครับจะเรียกพวกอะไรนะ Guardian of Oracle น่ะนะครับผมพวกเซตนั้นก็จะมีดีออนมียูระมีเมดินามีอะไรนะผมลืมชื่อไปแล้วเป็นสาวจิ้งจอกไฟนะครับผมแล้วก็จะมีรีนอนนะครับมีใครอีกคนนึงผมลืมใครอีกคนนึงบาลแกนสายฟ้าผมลืมไปนะเก็บไปก่อนนะครับจังหวะนี้นะฮะประมาณ 75% นะครับโดยที่ไอ้พวกเนี้ยถ้าเกิดไอ้พวกนี้ตายก่อนที่เลือดอาร์คจะถึงกำหนดเนี่ยอาร์คจะใช้ท่า Lost Chain ซึ่งเป็นท่าซิงเกิลอัลติเมทแอทแทคนะครับผมใช่ป่าววะน่าจะใช่นะครับเนี่ยอาร์คก็จะเรียกดิออนกับยูรามาก่อนแล้วคราวนี้นะครับผมมาแล้วกรีฟเรเวนันท์นะฮะนะเสร็จแล้วสิ่งที่ผมทำก็คือนี่นะออโต้นะฮะอาร์คก็จะหมดหลอดเลยครับคราวนี้นะฮะแต่ว่าในนี้นะครับผมอาร์คจะเขาเรียกว่าอาร์คจะแบบว่าถ้าตามเลือดที่ถึงกำหนดนะอันแรก75อันที่2 60อันที่3 45อันนี้4 30โดยที่จะเสกมาทีละ2ตัวนะครับผมก็จะเป็น2 4อ้อไม่ได้ดิเออช่างมันเถอะนะครับผมมันมี6ตัวนะครับตรงนี้ครับสเตจ2เนี่ยเมื่ออาร์คเลือดถึง 50% เนี่ยอาร์คจะแปลงร่างเป็นร่าง7ดาวนะครับก็คือโอราเคิลไนท์อาร์คนะแต่ผมเล่นตีซะหมดหลอดเลยนะครับผมไม่ได้ฟาร์มเกรดด้วยนะฮะนี่นะแปลงร่างแล้วเราจะรับมือกับเท่านี้ได้ไหมรับมือได้แถมตีจะตายหาแล้วด้วยโอเคนะมาครับผมตรงนี้ครับอาร์คจะใช้ AOE Ultimate Attack นะครับซึ่งผมจะใช้ UBB ของ Regil นะฮะตรงนี้อาร์คถึงตายเลยนะครับเพราะว่าUBB Legil จะมีบัฟบูสต์ BB ATK ด้วยนะครับผมซึ่งจะทำให้ BB ATK เราเยอะมากๆเลยนะครับผมเนี่ยนะครับ Excel Ref เฮ้ยนี่มันไม่ใช่ท่า LE ของมันไม่ใช่หรอวะได้ป่าววะเออใช่ครับ Excel Ref นี่ท่า UBB ของมันเรียบร้อยครับแล็บอาร์คจบเรียบร้อยนะอีซี่มากๆนะครับผมก็สมัยดาวรุ่งแล้วเนาะนะครับเราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะนะครับผมเนี่ยฮะก็คือส่วนCobalt Impactครับง่ายๆเลยฮะมีหลายๆคนรีเควสต์กันมานะครับเราทั้งเพื่อนผมด้วยก็วิธีการผ่านเนี่ยก็อีซี่ครับเขาเรียกว่าใช้แค่ตัวที่มีสถานะติดป่วยก็พอแล้วนะครับผมไม่มีอะไรเลยนะฮะโอเคครับผมก็วันนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์กันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาต่อกันกับเทลกับกับไอ้นี่นะฮะ Imperial Ambition Telno 008 The Yellow Flash Breaking Barrier และ Rainbow Goddess นะครับผมโอเคนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม